สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาเจอกับดอกนี้นะคะก็ตั้งใจจะทำดอกนี้ตั้งหลายๆครั้งแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่มีโอกาสสักทีนะคะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาลงคลิปนะคะก็เลยขอเอาดอกนี้มาคั่นเวลาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะคะไม้ที่เราจะใช้วันนี้นะคะเรียกนี้หน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้นะคะก็ซื้อไว้สักพักแล้วนะคะอันนี้หาซื้อได้ในอินเทอร์เน็ตนะคะเป็นไหม7เส้นควบนะคะเส้นจะเป็นคล้ายๆไหมมิกกี้ซอฟของเรานะคะแต่ว่าอันนี้เขาจะเส้นใหญ่กว่านะคะเส้นใหญ่กว่ามิกกี้ซอฟค่อนข้างเยอะอยู่นะคะก็ขนาดประมาณเส้น20นะคะ18ถึง20นะคะเข็มที่เราจะใช้นะคะเมย์ใช้เข็มเบอร์4นะคะนี่นะคะเบอร์4หรือ 1.25 mm นั่นเองนะคะก็ถ้าเทียบแล้วก็คือจะน่าจะพอดีกันนะคะจะไปใช้ประมาณนี้นะคะความละเอียดของเขาก็จะเพิ่มมากขึ้นนะคะนี่นะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเราจะเริ่มจากตรงกลางนี้นะคะคลิปนี้ทำขึ้นสำหรับมือใหม่หัดถักนะคะนี่นะคะเราจะเริ่มจากตรงกลางเลยนะคะโดยการเราจะวางไหมแบบนี้นะคะสำหรับท่านที่ยังถักไม่เป็นนะคะก็เราจะเริ่มแบบนี้นะคะขออนุญาตเปลี่ยนเข็มหน่อยนะคะอันนี้ไม่ทันแล้วนี่นะคะก็วางเข็มแบบนี้นะคะแล้วพันหัวเข็มแบบนี้นะคะพันลงมาม้วนลงไปดึงขึ้นมาเอาปลายเล็บกดตรงนี้ไว้นะคะแล้วก็ดึงมาอย่างนี้นะคะอันนี้สามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะคะนี่นะคะเขาสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ก็อย่างที่บอกเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้นะคะว่าเราจะทำวงกลมนี้ก่อนนะคะก็เราจะขึ้นด้วยโซ่7นะคะโซ่7 1นะคะ2 3 4 5 6 7แบบนี้นะคะแล้ววนกลับมานะคะทำให้เข้าเป็นวงกลมนะคะให้เข้าเป็นวงกลมเลยโดยการเกี่ยวไหมนะคะเข้ามาดึงเขาออกมาแบบนี้เลยนะคะเราจะได้วงกลม1วงแล้วนะคะแบบนี้ขึ้นด้วยโซ่นะคะอันนี้คือโซ่1นะคะและโซ่2แบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็ทำรอบต่อไปได้เลยนะคะรอบแรกนะคะก็ลงไปในวงกลมนะคะดึงขึ้นมาแบบนี้นะแล้วเกี่ยวออกแบบนี้นะคะแล้วก็ครั้งที่สองอันนี้นับหนึ่งนะคะครั้งที่สองก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ถ้าในหนังสือนะคะหรือว่าในแพทเทิร์นจะเรียกว่าลอดห่วงนะคะนี่นะคะหรือเป็นภาษาอังกฤษว่าเป็น X นะคะแต่เมย์ขออนุญาตใช้ภาษาไทยนะคะว่าเป็นลอดห่วงนี่นะคะทำแบบนี้นะคะ12ครั้งอันนี้เราได้2แล้วนะคะต่อเลยนะคะ3 4 5 6 7 8 9 10ลงไปอย่างนี้เลยนะคะ11เกี่ยวไหมขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะแล้วก็12นะคะนี่นะคะพอได้12แล้วนะเราจะลอดห่วงอีกครั้งอันนี้คือปิดนะคะลอดห่วงปิดก็คือเกี่ยวไหมเขาออกมาหรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะเรียกว่า close นะคะหรือ C นั่นเองก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราโดยที่ไม่ต้องพักไว้ลอดออกมาได้เลยด้านหลังนี้เราสามารถตัดทิ้งได้เลยนะคะชิดได้เลยแบบนี้ได้เลยนะหลังจากนั้นนะคะเราจะมาทำรอบที่2กันรอบที่2ก็คือเส้นนี้นะคะเส้นที่ยาวๆนี้นะก็เริ่มเลยนะคะเราจะทำโซ่นะคะอย่างนะคะ1 2โซ่ก็คือทำโซ่15นะคะ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1415แบบนี้นะคะแล้วเราก็มาดูนะคะมาลงหลักถัดมาก็คือหลักนี้นะคะนี่หลักนี้มาลงหลักนี้นะแล้วก็ลงเข้าไปได้เลย
นี่นะคะเกี่ยวไหมขึ้นมานะคะแบบนี้นะและถอดเขาออกนี่นะคะเราก็ได้ห่วงหนึ่งห่วงแล้วต่อไปนะคะเราก็ทำแบบนี้อีกนะคะทำซ้ำๆ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ทำเหมือนเดิมเลยค่ะมาลงนี่นะคะเห็นตรงนี้นะคะมาลงหลักถัดมานี้เลยนะคะแบบนี้นะคะมาลงหลักถัดมาแบบนี้แล้วขึ้นมาอย่างค่ะเราก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วเราก็ถอดออกอันนี้ก็เราจะนับ2นะคะนี่นะคะเราจะได้แบบนี้1และ2ทําแบบนี้นะคะทําโซ่15ทําวนไปทุกหลักเลยนะคะ1 2เนี่ยทําให้ครบจนถึงตรงนี้นะคะเราจะได้11พอหลักที่12เดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันค่ะแต่พอเราทำครบรอบแล้วนะคะครบรอบแล้วเราก็จะได้แบบนี้นะคะก็เรามาดูนะคะที่เป็นห่วงๆแบบนี้เราจะได้ทั้งหมด11ห่วงนะคะเรามานับนะ1 2 3 4นะคะ5 6 7 8 9 10 11ทีนี้พอถึงหลักที่12นะคะหลักสุดท้ายเรามาดูนะเนี่ยเขาจะชิดกันแบบนี้เลยเห็นไหมคะพอหลักที่พอห่วงที่12นะคะเราจะทำแค่โซ่8นะคะดูนะ1 2 3 4 5 6 7 และ 8แบบนี้นะคะแบบนี้นะแล้วเราก็พันหัวเข็มนะคะก็โดยการเอาเข็มมาลอดนี้นะคะที่เส้นที่เราเกี่ยวไว้เนี่ยนะคะอย่างเนี้ยรับนับ1นะคะเอานิ้วกดไว้นะคะอันนี้นับ2นะคะนับ3 4 5ทำแบบนี้นะคะเราจะได้เส้นตรงนี้5เส้นนะคะแล้วเราก็ใช้นิ้วชี้กดตรงไปเข็มไว้นะคะแล้วเราก็มาลงชิดหลักเลยเห็นไหมคะเนี่ยคะชิดหลักนี้เลยนะชิดหลักเลยนะคะกดเข็มเขาลงไปเลยแล้วพอมาด้านหลังนะคะเกี่ยวไหมเขาขึ้นมาแบบนี้นะคะเราก็จะได้แบบนี้แล้วเห็นไหมคะเราจะได้อยู่ที่นี้นะคะเป็นลักษณะนี้แล้วเราก็ถอดออกทีละ2ห่วงนะคะดูนะคะนี่นะคะ1ทีละ2นะคะ2 3ทีละ2นะคะ4และ5ก็จะเหลือ2ห่วงอย่างนี้นะคะและ6เราก็จะได้หลักที่12แล้วนะคะหลักที่12จะเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะเราจะได้ครบ12หลักแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็มาทำต่อเลยนี้เป็นรอบที่3นะคะรอบที่3เราก็จะขึ้นด้วยโซ่นะคะ1 2 3แบบนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะนับตรงนี้ขึ้นมานะคะที่โซ่8นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8หรือตรงกลางเลยนะคะดึงปลายเข็มเขาขึ้นมาอย่างนี้เลยนะคะลงตรงกลางเลยก็ได้นะคะถ้าใครไม่นับก็ได้นะต่อไปนะคะพันหัวเข็ม1ครั้งนะคะอย่างนี้นะอันนี้คือพันหัวเข็ม1ครั้งหรือ F นั่นเองนะคะแล้วก็มาลงกึ่งกลางเขานะคะโดยการดันเขาขึ้นไปแบบนี้นะคะแล้วลงเข้าไปในนี้นะคะแบบนี้นะแล้วเกี่ยวไหมเขาขึ้นมาค่ะเราก็จะได้แบบนี้นะถอดเขา2ห่วงนะคะ1ครั้งและครั้งที่2ทำซ้ำเหมือนเดิมค่ะลงไปนะคะที่เดิมเลยค่ะที่เก่าขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็ถอดออกนี่นะคะแล้วเราก็ทำโซ่1 2และ3พันหัวเข็มอีกครั้งหนึ่งนะคะมาลงหลักเดิมนะคะที่เราลง2หลักครั้งเมื่อกี้นี้นะคะนี่แล้วก็ถอดออกทีละ2แบบนี้นะคะอันนี้หลักที่3นะคะต่อมาหลักที่4เราก็จะได้ลักษณะนี้แล้วนะคะ
นี่นะคะอันนี้รักที่หนึ่งผ่านไปรักที่สองเหมือนกันเลยถ้าใครไม่นับก็อย่างที่เมย์บอกเลยนะคะว่าดึงเขาขึ้นมาให้ตรงกลางเลยนะคะพอพันหัวเข็มนี่นะคะทำซ้ำให้ดูนะพันหัวเข็มเสร็จแล้วเอาเข็มดึงตรงกลางเขาให้ตึงแบบนี้เลยนะคะแล้วลงตรงกลางเขาเลยนะคะตรงกึ่งกลางเลยนะคะแบบนี้ดึงขึ้นมานะคะแบบนี้นะถอดออกทีละสองนะคะแล้วก็สองแบบนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะลงหลักเดิมทำแบบนี้นะคะอย่างนี้นะและโซ่สามค่ะหนึ่งสองสามแบบนี้นะคะและลงที่เดิมเดี๋ยวเมย์ทำให้ดูอีกหลักหนึ่งนะคะอย่างนี้นะครั้งที่สองที่สี่นะคะอย่างนี้นะคะเราจะได้แบบนี้แล้วนะคะเขาก็จะเป็นเชื่อมแต่ละหลักเราจะทําวนไปทั้งหมดนะคะจนมาถึงหลักนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะเดี๋ยวทำให้ดูอีกหลักหนึ่งนะก็แบบนี้นะคะแล้วก็ถอดเป็นไหมควบเขาจะเราต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าต้องให้เขาตึงนะคะดึงขึ้นไปนะคะกะกึ่งกลางถ้านับก็คือ8นะคะถ้าไม่นับก็ไม่เป็นไรนะคะก็อย่างนี้ได้เลยแต่ช่วงนี้เขาต้องตึงเท่ากันนะคะต้องอย่าให้เขาไม่เท่ากันไม่ได้นะคะเดี๋ยวดอกเขาจะเบี้ยวไม่สวยนะนี่นะคะนี่นะแล้วก็ถอดออกแบบนี้นะคะก็ขออนุญาตทำเร็วๆนิดนึงนะนี่นะแล้วก็โซ่สามหนึ่งสองและสามแล้วก็ลงก็ทำให้ครบ11หลักแล้วนะคะพอหลักที่12เดี๋ยวเรามาเจอกับเมย์อีกทีหนึ่งนะคะนี่เราก็จะได้แบบนี้แล้วนะคะทำวนไปให้ครบเลยนะคะจนมาถึงหลักนี้นะเดี๋ยวเรามาเจอกันค่ะเราก็มาถึงหลักที่สุดท้ายแล้วนะคะเราก็จะมานับกันดูนะคะว่าเราได้กี่มุมนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11นะคะพอหลักที่12นะคะคือหลักสุดท้ายพันหัวเข็มเหมือนเดิมนะคะเรามาลงตรงหลักแรกเลยนะคะมาลงตรงหลักแรกเลยนี่นะคะดึงขึ้นมาแล้วก็ถอดออกแบบนี้นะคะทำเหมือนที่เราทำผ่านๆมาเลยค่ะแล้วก็ขึ้นด้วยโซ่3นะคะ1 2และ3แล้วก็พันหัวเข็มอีกครั้งหนึ่งมาลงจุดเดิมนะคะแล้วก็ถอดออกพอถึงรอบที่4นะคะเราก็มาเกี่ยวกับนี่เลยค่ะมุมหลักนี้เลยนะคะเห็นไหมนี่นะคะเกี่ยวเขาลงไปเลยนะคะดึงเขาขึ้นมาค่ะแบบนี้นะแล้วปิดรอบเขาเรียบร้อยเลยนะคะเราก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะปิดรอบเขาแล้วนะคะนี่นะต่อไปเราจะทำรอบสุดท้ายนะคะรอบสุดท้ายเราก็ดูนะคะเราก็พันหัวเข็มเขาแบบนี้เลยนะคะแล้วเรามาลงนะคะพันหัวเข็มเสร็จแล้วนะคะมาลงตรงในช่องว่างที่เราจะเป็นโซ่สามนะคะดึงออกมาแบบนี้นะถอดออกนับหนึ่งครั้งนะคะอีกครั้งหนึ่งนะนี่นะคะถอดทีละสองห่วงนะคะสองครั้งนับสองนะคะอีกครั้งนะอันนี้นับสามนะคะนี่นะคะนับสามค่ะแล้วสี่อีกครั้งนะคะสี่หนึ่งด้านเราจะทำแบบนี้นะคะสี่ครั้งเราจะได้เป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็ขึ้นด้วยโซ่สามหนึ่งสองสามพอได้โซ่สามเสร็จแล้วนะคะพอได้โซ่สามเสร็จแล้วนะเราก็พันลูกเข็มอีกครั้งหนึ่งมาลงจุดเดิมเลยนะคะทำสี่ครั้งเหมือนด้านที่แล้วเลยนะคะนี่นะคะสองสามแบบนี้นะคะและสี่เราจะได้แบบนี้แล้วเห็นไหมคะนี่มาได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็มาถึงตรงกลางเรามาลงตรงกลางเลยนะคะ
ก็คือลอดห่วงหรือเอ็กซ์ลงไปด้านเองนะคะตรงกลางแบบนี้นะแล้วถอดออกทำซ้ำเหมือนเดิมค่ะทำซ้ำดอกนี้เลยนะคะนี่นะคะถอดออกทำ4ครั้งค่ะครั้งที่สอง3 4แบบนี้นะคะและโซ่3แบบนี้นะคะพันลูกเข็มทำ4ครั้งเหมือนเดิม2 3และ4นะคะดูทันนะคะนี่เราก็จะได้แบบนี้แล้วนี่นะคะพอเราทำเราก็จะได้อย่างนี้แล้วเราก็ทำทุกจุดเลยนะคะที่ทุกดอกของเขาเลยนะคะเราก็จะได้แหลมแหลมแบบนี้เลยนะคะนี่รอบสุดท้ายนี้นะคะแต่ทำให้ดูอีกหนึ่งอันนะคะก็นี่นะคะลงขึ้นแบบนี้นะคะก็คลิปนี้ก็สำหรับท่านที่ดูแพทเทิร์นยังไม่ค่อยเก่งนะคะก็มาดูคลิปแล้วถ้าไม่เข้าใจตรงไหนถามได้เลยนะคะนี่นะคะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะนี่นะทำ4ครั้งคลิปเราก็จะลงช้าบ้างเร็วบ้างนะคะฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปนะคะนี่นะคะแล้วเราก็ลงมาตรงนี้เลยเขาก็จะได้มุมสวยๆแบบนี้แล้วดอกนี้ค่อนข้างที่จะง่ายนะคะถักง่ายๆไม่ยุ่งยากอะไรไม่ซับซ้อนด้วยนะคะดอกเขาก็จะสวยงามนะคะเดี๋ยวเราทำมาให้ครบนะคะมาถึงตรงนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีค่ะแล้วเจอกันนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราเจอกันพอเราทำได้รอบแล้วนะคะเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราก็มาถึงหลักสุดท้ายเขานะคะเราก็เหมือนเดิมเลยค่ะนี่นะคะ2 3 4แบบนี้นะคะแล้วก็โซ่3อันนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะคะหนึ่งอ่ะถ้าเขาเส้นไม่ตรงกันจะเป็นแบบนี้นะคะสองสามสี่เส้นใหม่เขาก็จะนุ่มๆ นะคะอันนี้ค่อนข้างนุ่มเลยนะคะไม่บาดมือไม่แข็งเลยนะคะก็สวยในแบบของเขาเลยนะคะอันนี้นะคะเราก็ปิดรอบเขานะคะนี่อย่างนี้เลยนะคะพอปิดรอบเสร็จแล้วเราก็สามารถตัดไหมได้เลยเสร็จแล้วนะคะ1ดอกนี่นะคะเดี๋ยวคลิปนี้ก็ทำแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะจะมาสาธิตวิธีการต่อดอกให้ดูนะคะสำหรับดอกนี้นะนี่นะคะถ้าใครสนใจก็นะคะใครสนใจติดตามได้ต่อไปเรื่อยๆนะคะก็จะรอดูนะคะว่าถ้ามีคนสนใจเยอะขึ้นก็จะทำเป็นตัวนะคะแต่ถ้าสนใจน้อยก็ขออนุญาตทำแค่สอนต่อดอกไว้ให้นะคะจะได้ไม่เสียเวลาท็อกอื่นๆด้วยนะคะเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาลงคลิปด้วยนะคะนี่นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะก็ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยค่ะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ